วันนึงช่วยเฉลี่ยมีเป็นพันถ้วยครับวันละ 3,000 ถ้วยต้องเทอย่างเงี้ยครับคนเดียวไม่ไหวแล้วครับพี่สูตรนี้มาจากแม่ยายที่ทำขนมขายมาตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าจะไม่เหมือนของเพชรบุรีของเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเป็นหม้อแกงไข่ของเราจะเป็นหม้อแกงแป้งหม้อแกงแป้งแบบที่โบราณเขากินกันเลยเมื่อก่อนออเดอร์ยาวสุดประมาณ3เดือนที่ต้องรอต่อหนึ่งออเดอร์3เดือนครับต้องรอตอนนี้เรากำลังบูมมากๆมีทั้งสิงคโปร์กัมพูชาลาวประเทศช่วงบ้านเนี่ยไปมาหมดแล้วเราไปอังกฤษเคยทานไอเนี้ยเคยทานแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนคนขายของเราอ่ะมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วมีเจ้าเดียวจริงๆนะครับในอยุธยาเรามีเจ้าเดียวมีหลายคนที่บอกว่าโอ๊ยไม่เอาหม้อแกงหวานเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมากินของเรากลายเป็นลูกค้าประจำไปแล้วหลายคนก็มีก็เลยมาเป็นหม้อแกงแม่ยายจะไม่เหมือนของเพชรบุรีก็เบื้องต้นเนี่ยของเพชรบุรีเนี่ยเขาจะเป็นหม้อแกงไข่ของเราจะเป็นหม้อแกงแป้งหม้อแกงแป้งแบบที่โบราณเขากินกันเลยแต่ก่อนมันจะเป็นแผ่นแบบเหมือนพิซซ่าครับอันนั้นคือหม้อแกงแป้งของเราก็ประยุกต์จากไอ้แผ่นใหญ่ๆพิซซ่าเนี่ยให้มันมาลงอยู่ในถ้วยนี่แต่ว่าเราก็เอามาใส่รสชาติถั่วไข่เผือกไปด้วยวันก็หลายหม้อเป็น10หม้อวันนึงช่วยเฉลี่ยมีเป็นพันถ้วยถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เยอะหน่อยเกือบ 2,000สูตรนี้มาจากแม่ยายที่ทำขนมขายมาตั้งแต่เกิดเลยดีกว่าเขาเกิดมาเขาก็อยู่กับขนมแล้วแม่ยายเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรส่วนตัวผมเป็นคนอยุธยาแฟนเป็นคนกำแพงเพชรก็เลยมาเป็นหม้อแกงแม่ยายทีแรกก็เปิดอยู่ที่กำแพงเพชรก่อนเลยร้านแรกอยู่ที่กำแพงเพชรย้ายจากกำแพงเพชรมาอยู่ที่ปทุมตอนนั้นยังไม่ใช่หม้อแกงอย่างเดียวยังมีขนมหลายอย่างหลากหลายเลยเป็นขนมไทยครับอยู่ที่ปทุมก็ปรับเปลี่ยนมาอีกมาขายเป็นหม้อแกงใส่ถ้วยแล้วก็มาเดินดูว่าเราจะไปขายที่ไหนดีก็มาได้ที่ตลาดน้ำเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับว่าหม้อแกงแม่ยายที่ตลาดน้ำนี่เริ่มต้นปีแรกหมูก็ปี55ครับพี่ปีนี้ปี65ก็10ปีเบ็ดเสร็จแล้วเอาเลยคมๆ10ปีก็เป็นเข่งถ้วยที่สต๊อกไว้ทั้งหมดก็จะมาเป็นฝาข้างในก็จะเป็นถ้วยได้ออกมาล้างถ้วยตาไก่ได้ยังไงใช่ไหมครับทีแรกอ่ะหม้อแกงมันก็อยู่ในถาดสี่เหลี่ยมถาดเป็นชิ้นธรรมดาทั่วไปปกติแล้วก็คิดวันที่เรามาดูที่ตลาดน้ำเราก็คิดว่าถ้าเราเอาไอ้สี่เหลี่ยมมาขายวางขายหรือใส่ฟอยล์หรือใส่ถาดวางขายเนี่ยมันก็ดูธรรมดาที่อื่นก็มีเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีก็ไปเห็นห่อหมกที่อยู่ในถ้วยดินเผาอย่างแรกเลยคือเห็นห่อหมกที่อยู่ในถ้วยดินเผาแล้วก็เอ้ยงั้นเราหาอะไรที่มาใส่หม้อแกงก็คิดไปคิดมาทีแรกก็เป็นถ้วยเปล่าๆถ้วยน้ำจิ้มที่เขาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดในร้านอาหารนี่ครับจนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนมาได้เป็นถ้วยหม้อแกงที่มีฝาปิดนี่คือลงตัวแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้เปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งอีกเลยก็เป็นพวกเป็นถ้วยตาไก่นี่มาตลอดก็มันจะมี3โซนครับตรงนี้สำหรับขายหน้าร้านโซนใหญ่ที่สุดก็จะเป็นตรงนี้สำหรับผลิตแล้วก็ด้านหลังจะเป็นแพ็คกิ้งอันนี้คือแพ็คกิ้งครับสำหรับพวกออเดอร์ต่างจังหวัดเราได้ออเดอร์มาแล้วว่าอะไรเท่าไหร่รสชาติไข่เท่าไหร่ถั่วเท่าไหร่เผือกเท่าไหร่แล้วก็มาแยกตรงนี้วันที่เคยทำกับ 3,000 ถ้วยครับหลักๆที่ช้าเนี่ยมันช้าตรงนี้ครับขั้นตอนมันช้าตรงนี้ช้าที่นี่ทำไม่เท่าไหร่ช้าคือการแต่งหน้าโรยฝอยทองหอมเจียวเนี่ยช้าตอนนี้มี4สาขาปัจจุบันก็มีที่ตลาดน้ำอยุธยามีที่ปางช้างมีที่เซ็นทรัลและสาขาใหญ่คือที่นี่ครับยังขยายรับตัวแทนอยู่ตลอดตัวแทนก็มีติดต่อเข้ามาเยอะครับแต่ว่าบอกตรงว่าแบบก็เลือกมากเลยครับไม่ใช่แบบใครก็จะเป็นได้ต้องหนึ่งต้องรู้จักขนมต้องเคยทานอย่างที่สองต้องเคยทานนี้สำคัญถ้าไม่เคยทานก็เราก็ยังไม่ให้เป็นตัวแทนที่นี่ครับเป็นหลักเลยแล้วก็ลูกค้าภาคอีสานเนี่ยเรามีอยู่9ตัวแทนจำหน่ายอยู่ใน9จังหวัดภาคอีสานพวกอุบลหนองคายอะไรเงี้ยชัยภูมิมีลูกค้าสามารถหาซื้อทานที่นู่นได้อุ้ยไกลสุดก็เชียงรายแม่สายก็มีครับมาบางทีเขามาเที่ยวครับมาเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปขายด้วยอะไรเงี้ยอย่างนี้จะไปหาดใหญ่ไปส่งด้วยตัวเองที่หาดใหญ่โควิดไม่ได้ปิดครับผมไม่ใช่ร้านอาหารแต่โควิดรอบที่แล้วผมดีกว่าที่ผมขายปกติด้วยกลับกลายเป็นคนมาหิ้วเยอะคนมาซื้อไปขายเยอะบางทีก็ตกงานที่หาอะไรขายหน่อยอะไรเงี้ยมีนะครับคนตกงานมาซื้อของไปขายเยอะแก้วค่ะมาทุกวันศุกร์ค่ะใช่ค่ะรับทุกวันศุกร์ต่างประเทศเนี่ยต้องย้อนกลับไปปีที่แล้วตอนที่เรากำลังบูมมากๆมีทั้งสิงคโปร์กัมพูชาลาวประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปมาหมดแล้วรอบเลยไปมาหมดแล้วไปอังกฤษนิวคาสเซิลส่งไปแบบควบคุมอุณหภูมิเราซีลสุญญากาศไปแต่ก่อนเรามีเจ้าเดียวจริงๆนะครับในอยุธยาเรามีเจ้าเดียว
ที่เป็นใส่ถ้วยตาไก่แล้วมีฝาปิดมีเจ้าเดียวแต่ตอนนี้ก็มีคนทำมาเยอะมากเยอะมากผ่านทาง LINE Official ค่ะมี LINE แอดทั้งวันค่ะเมื่อก่อนออเดอร์ยาวสุดประมาณ3เดือนที่ต้องรอต่อ1ออเดอร์เพราะว่าเรามีกำลังคนค่อนข้างจำกัดในการทำ3เดือนครับต้องรอลูกค้าก็แบบบ่นมั่งหายไปบ้างอะไรเงี้ยไม่เข้าใจบางท่านไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอนานเราก็พยายามอธิบายไปด้วยและในขณะที่อธิบายก็ต้องปรับปรุงให้มันเร็วขึ้นจนตอนนี้ก็คือไม่ต้องรอแล้วสั่งวันนี้พรุ่งนี้มารับได้เลยสำหรับออเดอร์ส่วนลูกค้าหน้าร้านก็ walk in เข้ามาซื้อได้ตามปกติตอนนี้เต็มที่ได้ 3,000 ถ้วยต่อวันหน้าร้านลูกค้าที่ walk in ก็มาซื้อตรงนี้เลยระยะเวลาการซื้อไปก็ถ้าสมมุติลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเนี่ยอยู่ได้3วันเลยครับนับจากวันที่ซื้ออย่างมาซื้อวันนี้อีก3วันมันจะเสียโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นแต่ถ้าลูกค้าเอาไปแล้วยังไม่ได้ทานแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยอยู่ได้นานเป็น7วันเลยครับแต่ถ้าซื้อกับตัวแทนเราจะอยู่ได้แค่2วันพอตัวแทนมารับวันนี้ไปขายพรุ่งนี้อยู่ได้2วันอันนี้เป็นปัญหาเยอะมากว่าไม่รู้เคยทานอันเนี้ยเคยทานแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเพราะว่าลูกค้าเราอ่ะกระจายหมายถึงว่าคนขายของเราอ่ะมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วทานก็ไม่รู้ว่าหม้อแกงอันเนี้ยมันมาจากไหนจนเขาบางทีเขาเดินมาด้วยความบังเอิญมาเที่ยวตลาดนะครับอ้าวโหมาจากที่นี่เองอะไรเงี้ยครับโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนมีหลายคนที่บอกว่าโอ้ยไม่เอาหม้อแกงหวานเลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมากินของเรากลายเป็นลูกค้าประจำไปแล้วหลายคนก็มีมันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบก็มีครับปกติมีหม้อแกงไข่ครับเมื่อต่างกันครับรสชาติที่ผลิตตอนนี้มี3รสชาติครับถั่วซึ่งเป็นถั่วเหลืองและไข่นี่เราใช้ไข่ไก่ 100% ไม่มีไข่เป็ดบางคนทานแล้วบอกว่าคาวไข่เป็ดนี้ไม่มีของเราเป็นไข่ไก่ 100% แล้วก็เผือกเป็นเผือกหอมครับมี3รสถั่วไข่เผือกไม่เปรียบเทียบครับส่วนตัวผมกินของเพชรบุรีผมผ่านอะไรผมก็กินผมว่ามันก็อร่อยเหมือนเดิมมันก็รสชาติเหมือนเดิมดั้งเดิมมันก็คือหม้อแกงเพชรบุรีแต่ของเรามันไม่ใช่เราจะมาเรียกของเราว่าเป็นหม้อแกงเพชรบุรีก็ไม่ได้เพราะมันคนละสูตรกันช่วงนี้ไม่มีอะไรทำว่างงานตกงานอยากจะทดลองขายมาทดลองได้มาติดต่อมาคุยได้แอดไลน์มาเลยครับขนมหม้อแกงแม่ยายหรือเข้ามาใน Facebook หม้อแกงแม่ยายพิมพ์เข้ามาสอบถามราคาเรามีราคาส่งให้มีราคาตัวแทนราคารับหิ้วติดต่อเข้ามาถามได้ครับหน้าร้านตอนนี้เราถ้วยละ50บาทถ้วยพร้อมฝาปิดร้านตั้งอยู่ที่ไหนก็คือถ้าขับมาจากกรุงเทพมาถึงเจดีนักเลงก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามาประมาณสัก500เมตรก็จะถึงแล้วครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงทางเข้าตลาดน้ำครับสังเกตง่ายๆเพจขนมหม้อแกงแม่ยายเลยครับพิมพ์ภาษาไทยเลยครับขนมหม้อแกงแม่ยาย7 โมงเช้าเข้ามาได้เลยครับ7โมงเช้าถึง5โมงเย็น walk in ได้ครับหน้าร้านออเดอร์สั่งได้ตลอด24ชั่วโมงครับแต่ว่าเราจะตัดรอบทุกบ่าย 2เนี่ยก็มารับของวันพรุ่งนี้ได้เลยตัดรอบทุกบ่าย2สำหรับคนที่ทานหม้อแกงอยู่แล้วก็อยากจะให้มาลองทานอีกแบบหนึ่งที่เป็นหม้อแกงแป้งจริงๆหม้อแกงแป้งแท้ๆดั้งเดิมเลยว่าเออมันเป็นยังไงลองคุณลองเปรียบเทียบดูว่าเออแบบไหนรสชาติยังไงอร่อยต่างกันยังไงแค่นั้นเอง